เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมต้นครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปพบกับกิจกรรมของบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์รถยนต์สัญชาติไทยนะครับที่ได้รับกระแสตอบรับดีทั้งจากในและต่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้นะครับไทยรุ่งคาร์มีความเคลื่อนไหวส่วนความเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นอะไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่21มิถุนายน2562ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยและบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนจัดพิธีปล่อยขบวนคาราวานในกิจกรรมคาราวานรถยนต์สารสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานภายใต้แนวคิด Connecting People of Two Kingdoms by Land เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต30ปีไทยภูฏานและวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของไทยภูฏานในด้านต่างๆโดยออกเดินทางระหว่างวันที่21ถึง28มิถุนายน2562ด้วยรถยนต์ TR Transformer ผ่านเส้นทางไทยเมียนมาอินเดียและสิ้นสุดที่ภูฏานเมื่อวันที่22มิถุนายน2562ณโรงเรียนบ้านห้วยทรายจังหวัดอุทัยธานีบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิวิเชียรปราณีเผอิญโชคจัดกิจกรรมสร้างฝันปันสุขครั้งที่2เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายจังหวัดอุทัยธานีโดยมีชมรมค่ายอาสากลุ่มลูกค้า TR Transformer และสื่อมวลชนร่วมเดินทางด้วยรถยนต์ TR Transformer ไปทาสีอาคารและสนามเด็กเล่นเลี้ยงอาหารกลางวันบริการตัดผมพร้อมมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนและทำกิจกรรมบันเทิงสร้างความสุขให้แก่น้องๆ นักเรียนก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทาง www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนไม่ว่าจะจัดขึ้นกี่ครั้งนะครับงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและระดับรีตามองก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับเรียกได้ว่าดีตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดงานนี้กันเลยทีเดียวซึ่งครั้งนี้นะครับครั้งล่าสุดที่เขาจัดเนี่ยมีความพิเศษมากเพราะว่ามีรถยนต์แบรนด์ใหญ่ๆอย่าง BMW แล้วก็ Mercedes-Benz เข้ามาร่วมงานประมูลด้วยตอนนี้จูนรออยู่แล้วไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมากี่ทีก็คึกคักทุกครั้งเลยนะคะสำหรับงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและหลีตามองที่ทางสากลการประมูลจำกัดนะคะเขาจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเลยค่ะแต่ว่างานนี้นะคะก็ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสิ่งที่น่าสนใจของงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและหลีตามองมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ
ลายเป็นงานรวมรถใช้แล้วสภาพดีที่ผู้คนให้ความสนใจและรอคอยเข้าร่วมงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและหรี่ตามองที่ในแต่ละปีไม่ได้จัดขึ้นบ่อยครั้งนักโดยงานนี้เป็นงานพิเศษที่สากลการประมูลกล้าการันตีว่ารถสวยเหมือนใหม่พร้อมใช้ทุกคันซึ่งใครที่ดูรถไม่เป็นสามารถเลือกรถเองได้อย่างสบายใจเพราะสากลการประมูลได้คัดสรรเฉพาะรถที่อยู่บนเงื่อนไขเลขใหม่น้อยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่คว่ำไม่จมน้ำเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาประมูลได้รับรถสภาพดีคุ้มค่ากลับไปค่ะอีกทั้งผู้ที่สนใจประมูลรถหากประมูลรถไม่ได้จะได้รับเงินมัดจำป้ายหมายเลขประมูลคืนครบตามจำนวนโดยงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและรีตามองครั้งนี้สากลการประมูลได้นำ BMW Z4 BMW X5 Mercedes-Benz SLK 200รถยนต์ Mazda จาก Mazda ประเทศไทยซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเภทรถหรีตามองก็ยังได้รับการรับประกัน Mazda Certified Pre-Owned ที่ผ่านการตรวจสอบรถถึง119จุดผ่านการตรวจเช็คระยะล่าสุดสภาพยางแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนของเหลวใบปัดน้ำฝนใหม่ครบชุดอีกทั้งมอบวารันตีซ่อมศูนย์บริการ Mazda ทั่วประเทศอย่างน้อย6เดือนเป็นต้นนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีรถรุ่นอื่นๆเข้าร่วมประมูลอีกมากมายจำนวนเกือบ100คันครั้งมีการให้บริการสินเชื่อรถยนต์จากธนาคารทิสโก้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประมูลอีกด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มาไม่ทันงานนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าทางสากลการประมูลจำกัดนะคะเขาได้จัดงานประมูลรถกันทุกวันอาทิตย์ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบข้อมูลก่อนเบื้องต้นนะคะก็สามารถนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้จุลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusiveที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed อย่าลืมนะครับต้องการรถใช้แล้วดีๆสักคันมาสู้ราคากันที่สากลการประมูลหลังจากประมูลรถเบนซ์ใช้แล้วกันไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดู Mercedes-Benz คันใหม่กันบ้างกับ Mercedes-Benz C-Class ในช่วงรหัสลับ DNA นะครับซึ่งช่างภาพของเราไปได้ภาพสปายช็อตของเขามานะครับขณะที่กำลังทำการทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของสวีเดนไปชมภาพและข้อมูลพร้อมๆกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน C-Class ตัวใหม่นะครับรหัสตัวถัง W206 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งจากภาพที่เห็นภายนอกนะครับดูจะไม่แตกต่างจากโมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า MRN2 หรือ Mercedes Rear View Architecture ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการนำไปใช้แล้วกับ E-Class ใหม่โดย MRN2 ใหม่นี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาขึ้นและใช้ชิ้นส่วนประกอบร่วมกับแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถัง EVA ที่เอามาจาก Electric Vehicle Architectureสำหรับแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Mercedes EQ Generation ใหม่สำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง 3.0 ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง3ลิตร
ที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกโดยในรุ่นเทอร์โบตัวเดียวนะครับจะมีพละกำลัง286แรงม้าและรุ่นเทอร์โบคู่พละกำลัง340แรงม้านอกจากนี้นะครับในรุ่น Plug-in Hybrid ที่เป็นการประสานการทำงานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจะสามารถเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าได้เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรอีกด้วยโดยระบบเครือข่ายการชาร์จไฟจะเหมือนกับ S-Class นั่นเองครับทางด้านของระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าแบบสีนอนจะถูกแทนที่ด้วยระบบไฟ LED โดยที่ไฟสูงของ C-Class ใหม่นะครับจะส่องสว่างขึ้นไปเบื้องหน้าในรัศมีเป็นวงกว้างกว่า600เมตรโดยไม่มีเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ช่วยอย่างไรก็ตามนะครับชุดไฟหน้าแบบปกติก็ยังคงมีอยู่ในลิสต์ทางเลือกเช่นเดียวกับไฟหน้าแบบ LED สำหรับด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยนะครับหลากหลายเทคโนโลยีที่มาจาก S-Class จะถูกถ่ายทอดลงมายัง C-Class ใหม่นี้ด้วยเช่นการนำรถเข้าจอดโดยใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงแผนที่ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงของเกียร์ที่สามารถใช้สำหรับการควบคุมระดับความเร็วรวมไปถึงอื่นอีกมากมายได้ด้วยครับและถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับแต่ว่าภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงครับโดยแหล่งข่าวภายในองค์กร Mercedes-Benz นะครับเขาบอกเรามาว่าจากการที่ E-Class ใหม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดจากการสั่งการทำงานระบบต่างๆด้วยปุ่มควบคุมคำสั่งการเป็นระบบสัมผัสหน้าจอสิ่งที่ตามมาคือการพบว่าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับไม่พร้อมสำหรับระบบใหม่นี้ทำให้ใน C-Class ใหม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความคุ้นชินแบบเดิมๆเช่นเมื่อผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับยื่นมือไปยังปุ่มควบคุมการทำงานภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอดิสเพลย์จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นทั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอดิสเพลย์ที่มีความกว้างหน้าจอถึง30มิลลิเมตรที่รองรับการแสดงภาพแผนที่นำทางแบบ3มิติขณะที่จอดิสเพลย์ขนาดใหญ่สั่งการทำงานแบบปกติทั่วไปได้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสไปช็อตในช่วงรหัสลับ DNA กันต่อนะครับแต่ว่าเราขออนุญาตยังไม่บอกว่าเป็นรถคันไหนให้คุณผู้ชมได้ลุ้นไปด้วยกันครับมาต่อกันในช่วงเอ็กซเรย์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้เริ่มพูดถึงเรื่องของช่วงล่างพรมวิเศษจาก McLaren กันไปนะครับซึ่งเราได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับกับเรื่องของ Proactive Chassis Control ที่จะมาต่อกันในสัปดาห์นี้ว่าระบบนี้เนี่ยมันดีกว่าระบบเดิมของ C-Tron อย่างไรวันนี้เราจะไปล้วงลึกเรื่องนี้พร้อมกันนะครับกับช่วง X-rayช่วงเอ็กซ์เรย์เนื่องจากช่วงล่างระบบไฮโดรนิวแมติกส์ของ C-Tron ในอดีตมีจุดอ่อนที่ความโครงเคลงนำไปสู่การพัฒนาเป็นระบบไฮดรักทีฟที่ไม่ปล่อยให้รถเอียงในโค้งอย่างเป็นธรรมชาติแต่ปรับแก้ให้รถเข้าโค้งได้เหนือธรรมชาติโดยเริ่มใช้ในรุ่นซองเทียร์แอคติว่าทำให้รถครอบครัวอย่างซองเทียร์สามารถเข้าโค้งด้วยแรงหนีศูนย์กลางมากถึง 0.94G ทัดเทียมกับซูเปอร์คาร์ในทีเดียวครับประสิทธิภาพช่วงล่างแบบ Active ของซองเทียร์ Activa มาจากการทำงานของระบบเหล็กกันโครงแบบ Active ซึ่งเป็นเหล็กสปริงทำหน้าที่ถ่ายเทแรงจากด้านซ้ายมาขวากันการยกตัวของตัวถังโดยเลือกใช้เหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง28มมติดตั้งร่วมกับตุ้มไฮโดรนิวแมติกทำให้แม้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากถึง28มิลลิเมตรแต่กลับมีความแข็งต้านการบิดตัวราวกับมีขนาดเพียงแค่23มิลลิเมตรเท่านั้นในการขับขี่ปกติมันจึงวิ่งได้นิ่มนวลแต่เมื่อได้รับไฟสัญญาณไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ต่างๆว่ามีการเข้าโค้งด้วยความรุนแรงระบบจะสั่งปิดวาล์วในตุ้มไฮโดรนิวแมติกทำให้เหล็กกันโครงหยุดการให้ตัวและกลับมามีความแข็งตามขนาด28มิลลิเมตร McLarenเห็นข้อดีของระบบนี้แต่ได้ปรับปรุงเป็นระบบใหม่ที่มีชื่อว่า Proactive Chassis Control ที่ผลิตโดยบริษัท Technoco ระบบช่วงล่างที่พัฒนามาใช้กับรถรุ่น 720S ไม่มีเหล็กกันโครงในระบบแม้จะใช้ตุ้มเหมือนของ C-Tron แต่ระบบของ McLaren นั้นมีการวิเคราะห์รูปแบบการตอบสนองด้วยโมเดลคณิตศาสตร์ระดับสูงที่พัฒนาขึ้นในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ครับระบบของ McLaren จะใช้ตุ้มไฮโดรนิวแมติกที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบรองรับแรงกระแทกทำงานสัมพันธ์กับด้านบนของระบบกันสะเทือนและยังโยงไปด้านตรงข้ามโดยในด้านตรงข้ามนั้นท่อไฮดรอลิกจะวิ่งไปยังด้านล่างของกันสะเทือนแทนตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าโค้งด้านซ้ายรถจะมีการเอียงยกขึ้นด้านในโค้งอันเป็นพฤติกรรมปกติตามธรรมชาติแต่เมื่อมองเข้าไปในระบบช่วงล่างนะครับเราจะเห็นว่าการสะเทือนด้านขวาบนมีการอัดอันเกิดจากแรงอัดสูงจากการที่ตัวถังรถเอียงลงไปด้านขวา
และการเอียงนั้นส่งผลให้มีการส่งแรงดันไปยังห้องล่างของช่วงล่างด้านซ้ายซึ่งแรงดันอันเกิดจากการขยายตัวนั้นจะช่วยดึงตัวถังด้านซ้ายให้ตกลงมาผลลัพธ์ที่ได้คือการเข้าโค้งที่ตัวรถมีความเอียงน้อยสามารถสร้างแรงหนีศูนย์กลางหรือแรง G ได้มากกว่าปกตินั่นเองครับระบบนี้นะครับสามารถควบคุมได้ว่าจะให้รถเอียงมากหรือน้อยผ่านทางชุดวาล์วควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกที่มีชื่อว่า Restrictor โดยวาล์วนี้นะครับเป็นรูปแบบเข็มที่ควบคุมการปิดเปิดโดยโซลีนอยด์ไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระยะห่างของเข็มกับรูจะเป็นตัวกำหนดว่าน้ำมันจะไหลสะดวกมากเพียงใดถ้าเปิดให้ไหลสะดวกมากช่วงล่างก็จะนิ่มในทางกลับกันนะครับถ้าปิดก็จะไหลช้าช่วงล่างก็จะแข็งการใช้ระบบไฮดรอลิกแบบไขว้ทะแยงมุมนี้สามารถทดแทนการใช้เหล็กกันโครงได้อย่างชาญฉลาดครับนอกจากจะมีการไขว้ทะแยงมุมของล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังแยกจากกันแล้วยังมีการเชื่อมต่อระหว่างด้านหน้าและด้านท้ายรถอีกด้วยเช่นเมื่อเข้าโค้งซ้ายยาวแรงดันจากด้านขวาก็จะส่งไปยังด้านซ้ายให้ดึงตัวถังลงให้แบนราบครับบนถนนที่เป็นคลื่นซ้ายขวาไม่เท่ากันอันเป็นสภาวะที่เราเจอได้ในชีวิตประจำวันหากช่วงล่างพยายามจะดึงดันเช่นรถทั่วไปที่มีเหล็กกันโครงแข็งรถจะกระดอนซึ่งหากเทียบกันแล้วนะครับรถที่มีช่วงล่างนิ่มจะทรงตัวได้ดีกว่าวิศวกรของแมคลาเรนก็เลยออกแบบให้แรงดันสามารถย้ายถ่ายเทจากหน้าไปหลังและจากซ้ายไปขวาได้สะดวกช่วยลดการสั่นสะเทือนในถนนที่ไม่เรียบและยังคงความสามารถในการกดล้อให้แนบกับพื้นถนนได้เสมอส่วนในสถานการณ์ที่ล้อทั้ง4ลอยขึ้นนะครับหรือว่ากดลงพร้อมๆกันซึ่งจะพบได้เวลารถพุ่งลงเนินหรือพุ่งขึ้นเนินในรูปแบบนี้แรงดันด้านบนพร้อมจะกดทั้ง4ล้อให้เกาะถนนอยู่เสมอและรักษาเสถียรภาพจากแรงดันไฮดรอลิกไขว้ในสถานการณ์เบรกหรือเร่งอย่างรุนแรงจนเกิดอาการหน้าทิ่มหรือท้ายตกก็ได้รับประโยชน์จากการออกแบบช่วงล่างลักษณะนี้นะครับเนื่องจากแรงดันที่มีอยู่ในระบบไฮดรอนิวเมติกสามารถช่วยให้รถกลับคืนตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและนิ่มนวลโดยระบบไฮดรอนิวเมติกได้พิสูจน์ด้านการทรงตัวทางตรงมาช้านานแล้วว่าไม่มีอาการหัวทิ่มหัวตำเนื่องจากระบบจะพยายามรักษาระดับตัวถังอยู่เสมอแม้แต่ปัญหาหน้าลอยจากลมปะทะก็ยังแก้ไขได้ด้วยวิธีการออกแรงยกจากด้านท้ายครับในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แท้จะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed คลิปหน้ามาว่ากันต่อนะครับกับเรื่องของ2นวัตกรรมสร้างชื่อจาก Porsche ห้ามพลาดนะครับและตอนนี้ครับต้องขอยกหน้าจอของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนเมื่อกี้มันจอดตรงนั้นหรือมันจอดตรงนี้มาลืมอีกแล้วเหรอเอ๊ะแต่ว่านี่เขามีโมบายแอปพลิเคชัน iSmart บอกตำแหน่งรถแล้วก็มีเส้นทางที่ให้เราไปหารถนี่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 นู่นนู่นอยู่ตรงนู้นเจ๋งอ่ะเฮ้ยถ้าไม่ได้ MG ZS นี่อยู่ในนี้ทั้งวันอ่ะอ้าวพี่ปิ๊กลืมที่จอดรถแล้วยังลืมปิดแอร์อีกเหรอใช่เมื่อกี้นี้เนี่ยเดินมาพี่ปิ๊กก็กดแอปเปิดสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์รอไว้ไงเห็นปุ๊กกำลังหงุดหงิดเดี๋ยวก็แบบว่าอารมณ์เสียไปพูดว่านะภายในของเขาเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าหลังคาซันรูฟพาโนรามาของเขาเนี่ยมันแบบกินพื้นที่เกือบ 100% ของหลังคาเลยอ่ะมันทำให้ดูโล่งโปร่งสบายพี่ปิ๊กว่าถ้าเทียบพวกรถครอสโอเวอร์ท
ที่ราคาไม่เกิน 800,000 นะให้มาแบบนี้ต้องถือว่าพิเศษเลยแหละแล้วก็ส่วนของพี่ปิ๊กนะคิดว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าให้มาครบเลยนะสามารถควบคุมได้หลายอย่างแล้วก็มีครูซคอนโทรลของปุ๊กชอบจอปุ๊กว่านะขนาดรถขนาดเล็กขนาดนี้แล้วให้จอขนาด8นิ้วมาถือว่าใหญ่พอสมควรเนาะจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ระบบสั่งการด้วยเสียงเขาบอกว่าเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงเนี่ยด้วยภาษาไทยครั้งแรกในโลกเลยนะเดี๋ยวลองดูนะฮัลโหล MG Hello เปิดซันรูฟกำลังเปิดซันรูฟเจ๋งอ่ะและปุ๊กก็สามารถปิดซันรูฟที่ปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนอกจากสั่งการด้วยระบบเสียงแล้วนะยังสามารถควบคุมได้ที่จอตรงนี้หรือว่าที่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยก็เจ๋งเนาะเออแล้วพวกยังรู้มาว่านะเขาสามารถเช็คได้ด้วยนะว่ารถคันนี้ขับไปไหนมาแล้วบ้างโอ้ใช่ๆไม่ว่าจะไปที่ไหนแวะที่ไหนนะระบบ iSmart ของเขาเนี่ยจะรายงานให้รู้หมดเลยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด114แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 15.3 กิโลกรัมเราทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยนะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา 16.4 วินาทีแล้วก็เวลาที่เราทดสอบเร่งแซง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา 8.3 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้นเวลาที่เราเร่งแซงระหว่างเมืองนะ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา 12.3 วินาทีถ้าเราดูตัวเลข3ตัวนี้แล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่าอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาแต่พอเรามองในกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์เดียวกัน crossover ในระดับราคาใกล้เคียงกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าของเขาก็เกาะอยู่ในกลุ่มไม่ทิ้งห่างมากนักหลายคนก็คงอยากรู้นะพี่ปิ๊กว่าอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้เป็นยังไงบ้างเราทำทดสอบรถคันนี้เนี่ยนะอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยนะเขาทำได้16.6 กิโลลิตรต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีแต่เมื่อเราโฟกัสเอาเฉพาะกลุ่มเซกเมนต์ของเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับปานกลางช่วงล่างเป็นไงบ้างพี่ลิศช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะเขาใช้แมคเฟอร์สันสตรัทแล้วก็มีเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นทอร์ชั่นบีแล้วก็มีรามีผ่านทางขรุขระเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลแล้วก็หนึบส่วนเรื่องของระบบเบรกเราทดสอบเบรกที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่41เมตรเท่านั้นเองต้องถือว่าในระบบเบรกที่โดดเด่นกว่าใครๆเลยพี่ปิ๊กเรามาคุยกันดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยดีไซน์ภายนอกมีอะไรโดดเด่นบ้างก็ต้องบอกเลยนะว่าเขาออกแบบได้ดีทีเดียวนับเป็น crossover SUV ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เจ้ากระจังหน้าเนี่ย มีความหรูทันสมัยแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของ MG ไว้ได้อย่างดีทีเดียวปุ๊กชอบด้านข้างเส้นสายตรงนี้เนี่ยมันทำให้เหมือนแบบเป็นมัสเซิลอ่ะทำให้ดูบึกบืนนิดนึงด้านท้ายเนี่ยเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะให้ความสว่างและนี่ตรงนี้ตรงโลโก้ MG เนี่ยเขาซ่อนอะไรไว้รู้ไหมที่เปิดฝาท้ายตรงนี้แล้วยกขึ้นแฟบนี่เห็นไหมสำหรับข้อดีของรถคันนี้เนี่ยนะพี่ปิ๊กว่าอยู่ที่เรื่องระบบสั่งการด้วยเสียงเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยที่ทำให้คนขับเนี่ยไม่ต้องละสายตาแล้วก็ไม่ต้องเอามือออกจากพวงมาลัยไปกดนู่นนี่นั่นจริงเหรอพี่ปิ๊กแต่บางทีพูดว่ามันอาจจะเป็นจุดด้อยก็ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเกิดมัลฟังก์ชันขึ้นมาเกิดแบบผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันอาจจะสร้างความรำคาญให้กับคนขับได้นิดหน่อยหน้านี่นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของช่วงล่างพี่ว่าเขาเนี่ยทำได้ดีทีเดียวให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราขับรถยุโรปเลยนะปุ๊กชอบเรื่อง iSmart คือพอมันสั่งการด้วยโทรศัพท์นะเราสามารถรู้ว่ารถอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมันเหมาะกับคนยุคดิจิตอลอย่างเราเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือวัสดุข้างในคือเขาเลือกวัสดุมาอย่างที่บอกคือเขาเลือกมาดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของพาโนรามามันทำให้รถเนี่ยดูหรูขึ้นนี่นะถ้าพูดถึงเรื่องราคานะที่เขาตั้งไว้ไม่ถึง 800,000 เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในเซกเมนต์นี้นะที่มีอย่าง Honda BRV Ford EcoSport ต้องถือว่า MG ZS เนี่ยเป็น crossover SUV ขนาดเล็กที่มีแกดเจ็ตแบบจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาเอาใจวัยรุ่นถูกใจแน่นอนส
สัปดาห์หน้านะครับ2พี่น้องคู่นี้จะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับกับช่วงกายวิภาคและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเรากับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าฟอร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้นะครับทั้ง2ท่านก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนตอนนี้ก็ได้เวลามาวิเคราะห์เรื่องยอดขายรถยนต์กันอีกคราวนี้มีเรื่องตื่นเต้นแล้วเลยครึ่งปีเกิดมีเรื่องตื่นเต้นคือปรากฏว่ายอดขายลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยแหละ20เดือนเลยนะใช่ไหม30เดือนนะครับก็คือยอดขายของเดือนมิถุนายนนี่แหละครับยอดขายภายในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 86,048 คันนะครับลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วก็คือมิถุนายนปี2561นะ 2.1% นะครับเป็นเดือนแรกเลยในรอบ30เดือนโอ้โหมันจะ20นะ30 30เดือนแล้วก็ลดลงจากเดือนก่อนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันเนี่ย 2.3% ก็คือลดลงประมาณ 2% นิดๆนี่แหละเดือนเดียวกันก็ลดเดือนที่แล้วก็ลดใช่ลดเป็นการลดที่เห็นได้ชัดเจนนะครับครั้งแรกเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเนื่องจากการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินเนี่ยเข้มงวดขึ้นนะครับเขี้ยวขึ้นเขี้ยวขึ้นใช่ป่ะอย่างนั้นจริงไหมก็คงอย่างนั้นละมั้งเพราะติดหนี้เขาแล้วไม่ใช้ไงคือเขาต้องเขี้ยวขึ้นคือได้ข่าวว่าหนี้เสียมันเริ่มเยอะมากขึ้นก็คือปล่อยง่ายปล่อยง่ายก็หนี้เสียง่ายครับปล่อยยากขึ้นก็รถก็ขายน้อยลงครับมันก็อย่างเงี้ยแล้วยังไงมันถึงจะมันก็ต้องมีความพอดีอยู่ตรงกลางคือไอ้ตอนที่ปล่อยง่ายมันก็ง่ายเกินไปอ่ะนะครับก็อย่างว่าน่ะมันทุกอย่างมันต้องมีไอ้จุดกึ่งกลางครับต้องหาตรงนี้ให้เจออ่ะแล้วเราต้องกังวลมั้ยว่าที่ผ่านมาเนี่ย5เดือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบ2ตัวเลข2หลักก็มีเนี่ยครับต่อไปมันจะกลายเป็นนี่เสียขึ้นมาคือมันไปแล้วอ่ะกังวลก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็ต้องพยายามอ่ะต้องพยายามอย่าให้มันเกิดอีกครับคือถ้ามันเกิดไปแล้วพูดกันมันก็ไม่มีประโยชน์ดึงกลับมาไม่ได้ไงใช่ไหมก็ต้องเลี้ยงอ่ะเลี้ยงไม่ให้มันเสีย คือตอนนี้คือดีแล้วใช่ไหมที่ตึงหน่อยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่ไงคือยอดจำหน่ายรถบ้านเราเนี่ยบางทีมันโตเกินกว่าที่เราคิดใช่ไหมเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็ใส่กรุงใส่ยอะเคยถามผมไงว่าเอ๊ะยังไงปีนี้โตเท่าไหร่ผมก็บอก 5% ไม่เกิน8นะเสร็จแล้วมันเกินไอ้ควอเตอร์แรกจบไปมันเกิน10เท่าไหร่ 10.5 หรืออะไรเงี้ยมันก็มากไปนิดนึงอะความรู้สึกนะความรู้สึกของผมเนี่ย 5% ก็น่าจะดีใจแล้วเพราะนั้นไอ้การที่มันตกลงมาเนี่ยมันผมว่าปกตินะอย่าไปคิดมากไม่ต้องตื่นเต้นใช่ไหมไม่ต้องตื่นเต้นถึงจะเป็นครั้งแรกในรอบ30เดือนช่างมันช่างมันก็เพราะว่าเคี่ยวไงพอเคี่ยวเขาขึ้นมันก็ยอดมันก็ลดครับธรรมดาครับแต่ว่าถ้าดูยอดขาย 6 เดือนแรกครึ่งปีเนี่ยครับก็ยังใกล้ๆที่คุณขวัญบอกก็คือยังบวกอยู่นะครับคือขายไปทั้งสิ้นเนี่ย 523,770 คันเนี่ยบวก 7.1% เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีที่ผ่านมาครับปีก่อนก็ยังบวกอยู่ 7.1 อันนี้เนี่ยรวมไปถึงไอ้ตอนที่ความกังวลตอนนั้นเนี่ยก่อนเลือกตั้งเลยความกังวลส่วนหนึ่งก็เรื่องเลือกตั้งจะดีไม่ดีใครจะได้ไม่ได้เนี่ยนะกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอันนี้มันผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคนไทยไม่ค่อยได้ตกใจความจริงแล้วเนี่ยมันมีผลส่งผลมาถึงเรื่องการส่งออกของเราตอนนี้การส่งออกก็รู้สึกลดลงครับแต่ว่าก็เอาละอันนี้อย่างที่บอกเลยครับบ้านเราต้องแบ่งตลาดออกเป็น2ตลาดตลาดใหญ่ก็คือตลาดส่วนที่เป็นพืชผลเกษตรเกษตรครับคือตรงนี้เนี่ยมันปีนี้มันไม่ดีจริงๆนะก็อย่างเรื่องน้ำเนี่ย
เขาเรียกว่าเอลนินโยเอลนินโยก็คือ5ปีเกิดหน6ปีเกิดหนเนี่ยนะน้ำมันจะน้อยแต่ปีนี้มันน้อยผิดปกติแล้วก็เลยทำให้เนี่ยถ้าเขาบอกอะไรเดือนหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าฝนไม่มานะโอ้โหเสียหายเป็นหมื่นล้านเลยข้าวตายอ่ะใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่ดึงไอ้ยอดนี้ลงคือยอดส่วนใหญ่นะแต่ไอ้ยอดส่วนข้างบนเนี่ยส่วนที่เป็นคนที่มีตังค์อยู่แล้วเนี่ยพวกรถ SUV หรูพวกรถอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าพวกนี้มันก็ยังไปได้อยู่คือคนเหล่านี้ไม่ได้จนลงแต่ว่ามันเป็นคนไม่มากไงเป็นคนที่อยู่เขาเรียกยอดพีระมิดนิดหน่อยแต่ก็เอานะอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดอย่าไปคิดช่วยนะรัฐบาลอย่าคิดช่วยผมว่าเขาเริ่มคิดแล้วแหละเพราะว่าเขาบอกแล้วนี่ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลัก1ใน12อุตสาหกรรมครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้บริษัทรถยนต์สะเทือนอะไรมากหรอกนะก็รักษาสถานภาพของรัฐบาลให้ดีทำให้การบริหารประเทศราบรื่นอย่าโกงอย่ากินนะครับและสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลไปได้ยาวๆและคนก็จะกลับมามีอารมณ์มันก็สะท้อนกลับมาฝนมันก็ต้องตกอ่ะวันหนึ่งฝนก็ต้องตกเองเสียหายไปแต่มันก็ต้องตกมาเราได้คืนมานะกรุงเทพตกเยอะนะก็มันอยู่ใต้เขื่อนนะเราไม่ได้ต้องการฝนนะแน่นอนสิเอ๊ะทำยังไงให้ฝนไปตกเหนือเขื่อนได้เนาะครับไปดูยอดผลิตกันบ้างยอดผลิตเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยผลิตไป 172,800 กว่าคันนะครับเทียบกับเดือนเดียวปีก่อนเนี่ยลดลงไป 8.5% ประมาณนี้นะครับแล้วก็เทียบกับเดือนพฤษภาปีเดียวกันเนี่ยลดลงไป 4.6 ประมาณ 4.7% ครับนะครับอันนี้คือยอดผลิตนะครับถ้าดู6เดือนผลิตไป1ล้าน 60,000 กว่าคันเพิ่มขึ้นนะอันนี้เพิ่มขึ้น 0.89% อื้อนิดเดียวนิดเดียวนะครับครับเรื่องส่งออกมิถุนายนส่งออกไป 97,500 กว่าคันนะครับเพิ่มขึ้นนะเพิ่มเหรอเดือนเดียวกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 2.4% นะครับโดยในตลาดเอเชียและยุโรปเพิ่มขึ้นนะครับ6เดือนถ้าดู6เดือนส่งออกไป 559,800 กว่าคันนะครับครับลดลง 0.37 นิดนึงนิดนึงครับยังพอกัดฟันนะครับพอกัดฟันได้แต่ว่าก็อย่างว่านะทั้งหลายแหล่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้เรื่องสงครามการค้าซึ่งมันยังไม่จบเนี่ยครับทีแรกก็เดากันว่าทางสหรัฐก็คงจะหย่อนให้นี่ก็ท่าทางเหมือนจะไม่หย่อนไม่หย่อนจีนก็สู้พอสู้ก็นี่แหละยาแพรกก็หลงตายช้างสารไม่ตายหรอกเรื่องการแฟชั่นสงครามการค้าเนี่ยสหรัฐกับจีนมีญี่ปุ่นกับเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลียุโรปกับสหรัฐแล้วเอาก็ไปอังเลยกลายเป็นสนุกสนานกันใหญ่หาเรื่องหายนะอะไรเลยครับอันนี้ก็คือเรื่องยอดขายรถยนต์ให้วิเคราะห์หน่อยที่ว่าอีกครึ่งปีหลังเนี่ยเพราะนี่มันเริ่มเดือนแรกคือถึง6เดือนเนี่ยมันยังบวกอยู่บวก 7% โดยประมาณนะยังไงก็ตามปีนี้อย่างที่บอกครับผมก็ยังคิดอยู่ในใจคือตั้งแต่ต้นแล้วผมมองเรื่องสงครามการค้านี่อยู่ตั้งแต่ต้นละแต่มันช่วงแรก6เดือนมันยังไม่ตกแต่ครึ่งหลังเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีผลกระทบแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพืชผลครับพืชผลเนี่ยโอ้โหบอกว่าปีนี้เราลำบากแรงนี่มันแรงจริงๆเลยเอลนินโญเนี่ยต้องจำไว้เลยนะครับเอลนินโญเนี่ยมันคือมันนานๆมาหนนึงแต่มันทำให้แรงอะมันทำให้โลกร้อนแรงเพราะนั้นอันนี้เนี่ยปีนี้มันทำร้ายเราหนักทีเดียวก็จำเป็นอ่ะนะมันของเรามันมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นประจำคุณสยศมันมีลงมีขึ้นอยู่แล้วนะเพราะนั้นใจเย็นๆก็สู้กันไปจะถึง5ไหม5 7 8ก็นี่แหละผมก็บอกแล้วไงผมเดาว่าทีแรกก็คือ5ถึง8เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่7มันคงลงอีกหน่อยก็คงอยู่ประมาณนี้6 5 5 5 6แต่ก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดไม่ถือว่าน่าเกลียดเพราะมันก็ยังสูงกว่าปีที่แล้วนะครับถึงจะเท่ากับปีที่แล้วคุณสยศก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าเราขึ้นมาตลอด3ปีเนี่ยครับก็เราต้องเป็นอย่างเงี้ยคืออะไรที่เป็นก็ต้องเป็นปล่อยมันดูนิดนึงปิดท้ายด้วยสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีแรกคือมกราคมถึงมิถุนายน62เนี่ยครับจดทะเบียนรวมทั้งหมด 1,615,524 คันนะครับใกล้เคียงกับปี61นะครับครับเขาแบ่งเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนเนี่ย
400,000 กว่าคันนะครับเพิ่มขึ้น 8% ครับถ้าเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลนะครับจดทะเบียนไป 1,490,000 กว่าคันเนี่ย140,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 6% นะครับยังบวกอยู่ยังบวกอยู่นะครับครับคือจดทะเบียนเนี่ยบวกนะครับแล้วถ้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนเนี่ยจดทะเบียนไป 8,573 คันเพิ่มขึ้น1%นะครับมอเตอร์ไซค์ครึ่งปีแรกจดทะเบียนไป 971,000 กว่าคันนะครับลดลง4%นะครับตอนนี้เนี่ยยอดจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศถึงเดือนมิถุนายนนะครับรถยนต์นะรถทั้งหมดเลยนะ40ล้านคัน40ล้านเอาละมันก็คือในนั้นมีตายไปบ้างนะใช่แต่เอาก็ถือว่าบนถนนเยอะทีเดียวโอ้เยอะ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 ทีเดียวนะครับนี่ก็คือหนึ่งในปัญหาที่ทำให้รถติดนะคนก็ถามกันบอกเอ๊ก็ขายรถขนาดนี้มันทำให้ติดได้ยังไงครับคือความจริงถ้ารัฐบาลแก้ปัญหานี้ตั้งแต่นานมาแล้วนะความจริงเรื่องการสร้างไอ้รถใต้ดินรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องทำแบบไม่หยุดไงแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หยุดไป10ปีอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะไอ้ตรงนี้มันก็เลยนี่เกิดปัญหาคนก็มีความจำเป็นต้องเดินทางก็ต้องซื้อรถความจริงถ้าไอ้พวกนี้มันครบวงจรมันเมื่อไหร่เนี่ยนะขายรถก็จะลดลงอัตโนมัติเมื่อลดลงการจราจรก็ดีขึ้นการจราจรดีขึ้นไอเสียก็น้อยลงเนี่ยมันต้องทำให้ได้ไงแต่ระยะหลังเนี่ยที่รัฐบาลบิ๊กตู่เดิมเนี่ยทำไว้เนี่ยผมว่าดีมากไอเส้นต่างๆเส้นสีส้มสีฟ้าสีอะไรเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมากไงแล้วก็นั่นอ่ะคือความหวังคือเราต้องมีขนส่งมวลชนที่ดีอันนี้ยืนยันเลยมันเป็นอย่างนี้ประจำทุกประเทศที่เจริญก็กว่าจะครบวงจรก็อีกหลายปีเหมือนกันนะ4-5 ปีเนี่ยก็สิ่งที่ต้องทนไงครับมันเป็นอะไรที่มันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะตอนนี้เรียกว่าทนกันหนักเลยนะทนกันหนักครับไอ้ช่วงที่ก่อสร้างก็แหงสุขาภิบาลอะไรพวกนี้นะคือเนี่ยพอหายใจแรงก็ต้องเจ็บปวดหน่อยแต่ยังไงก็ตามต้องหายใจต้องหายใจต่อนะห้ามหยุดหายใจนะนี่บอกรัฐบาลใหม่ใช่ไหมไม่รู้ไอ้แต่ลุงตู่ยังอยู่นี่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตลาดรถยนต์นะครับที่ว่ากันนะครับไปดูเรื่องของตลาดรถยนต์เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของแนวของการเรียกว่าการลงทุนการจ้างงานอะไรเนี่ยนะครับมีปัญหาก็คือมีข่าวว่า Ford กับ Nissan เนี่ยกำลังมีนโยบายปรับลดพนักงานทั่วโลกซึ่งรวมถึงเมืองไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะ Ford เนี่ยนะครับบอกว่ามีแผนปรับลดพนักงานทั่วโลก 7,000 ตำแหน่งภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็เมืองไทยก็เริ่มแล้วนะครับข่าวจากฟอร์ดบอกว่าจะมีการปรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในเมืองไทยและในตลาดอาเซียนนะครับเนื่องจากเขาแบ่งหน่วยธุรกิจใหม่เนี่ยเป็นฟอร์ดเป็น2ส่วนได้แก่ฟอร์ดประเทศจีนนะครับแล้วก็กลุ่มตลาดนานาชาติครับมี5ตลาดหลักนะครับก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแอฟริกาใต้ไทยแล้วก็ตลาดที่บริหารโดยผู้จำหน่ายนะครับก็เป็นเรื่องของเขาความจริงการแบ่งตลาดของเขาแต่ว่าการแต่งตั้งผู้บริหารเนี่ยปรากฏว่าคนไทยเยอะแยะเลยนะที่ได้เป็นผู้บริหารระดับอาเซียนอ๋อครับนะครับก็ดีสิก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าแรงงานต่างก็ต้องมีการลดพนักงานซึ่งเป็นแผนของเขาเนี่ยปรับโครงสร้างซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นโครงการ Ford Smart Redesignออกแบบใหม่คือพนักงานไทยบางส่วนเนี่ยก็ต้องออกจากงานสิ้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับครับไม่รู้มันจะกระทบกระเทือนกับภาพรวมของตลาดยังไงไหมคือมันก็คงมีต้องกระทบนะต้องกระทบเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองภาพใหญ่นะบริษัทอเมริกันเนี่ยมักจะเป็นอย่างเงี้ยอเมริกันจะตื่นตูมเวลาเจอปัญหาไม่ใช่ปัญหาเจอไอ้ยอดสูงๆขึ้นมาก็จะโอ้ยเพิ่มการผลิตจำได้ไหมตอนที่รัฐบาลยุคหนึ่งเขาลดครั้งแรกอะโอ้โหตลาดบวกมา 86% ครับรถอเมริกันยี่ห้อหนึ่งก็เพิ่มการผลิตไปรับเลยใช่แล้วมันก็ค่อยๆลงค่อยๆลงคนที่ตัดสินใจนั่นก็บายๆไปละอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบริษัทอเมริกันก็จะเป็นอะไรที่
อ่อนไหวหน่อยเพราะนั้นถ้ามองแล้วญี่ปุ่นคงไม่ได้ถือตัวอย่างนี้หรอกแต่ก็มีนิสสันนะครับนิสสันเดี๋ยวนี้นิสสันไม่ใช่ญี่ปุ่นเต็มตัวแล้วไงเพราะนิสสันมีฝรั่งเศสเข้ามาซื้อมีเรโนเข้ามาซื้อเพราะนั้นเลือดนิสสันตอนนี้ก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นร้อยละจางไปหน่อยใช่ไหมจางไปแล้วไงเพราะนั้นนิสสันก็เป็นฝรั่งเหมือนกันแล้วนะคือถ้าสองบริษัทเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าแปลกใจคือนิสสันเนี่ยบอกมีแผนการลดคนเหมือนกันซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 10,000 คนนะครับโอ้ครับแล้วก็จะมีการตัดสินใจแผนการที่ชัดเจนเร็วๆนี้แหละครับคือนิสสันนี่ความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่คุณคาร์ลอสโกนแกโดนคดีไงครับคือคาร์ลอสโกนเนี่ยก็คือเป็นผู้บริหารที่มาจากเรโนใช่ไหมครับแล้วก็มารั้งตำแหน่งเป็นหัวหน้าที่นิสสันคราวนี้แกก็คงทำคนไว้เยอะเหมือนกันอ่ะมันก็เลยมีคนที่จับตาแกอยู่ในนิสสันทำไม่ดีใช่ไหมคือไม่ใช่ไม่ดีหรอกก็คือทำให้บริษัทมีกำไรโดยการก็ปลดพนักงานออกพนักงานที่เรียกว่าอายุมากหน่อยก็ปลดไปแล้วก็ความจริงนั่นมันขัดกับไอ้นโยบายเดิมของญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือเลี้ยงคนไว้เลี้ยงไว้เรื่อยๆว่างั้นเถอะคราวนี้พอจะทำกำไรเนี่ยคาร์ลอสโกนก็มาถึงก็พวกนี้ก็คือตัดออกก่อนพอตัดออกเนี่ยคนพวกนี้ก็อาจจะยังมีอิทธิพลอยู่ในบริษัทก็ให้ลูกน้องจับตาพอมีอะไรที่ผิดสังเกตก็เอาหลักฐานเนี่ยไปใส่มืออัยการนั่นแหละก็คือต้นกำเนิดของการที่คุณคาร์ลอสโกนจะโดนฟ้องนี่ไงซึ่งก็ยังติดคดีกันอยู่เนี่ยออกจากประเทศไม่ได้อะไรต่างเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็คือดิสันก็กำลังจะปรับตัวใหม่คือเลือดญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้มข้นใหม่ละแล้วก็ไอการปรับตัวนี่แน่นอนก็ต้องมีการตรวจคนมีการอะไรต่างเนี่ยซึ่งก็ถ้าทำแล้วดีเนี่ยก็จะเป็นการทำครั้งเดียวจบแต่ถ้าทำแล้วยังไม่ดีก็เหนื่อยหน่อยตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่เราต้องดูต่อไปครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในเมืองไทยนะใช่ครับซึ่งไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้เท่าไหร่แต่ในยุคที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่มันก็ต้องแบบนี้แหละครับครับครับเอาเรามาส่งท้ายด้วยการล่ำลาVolkswagen Beetle กันหน่อยครับนะครับครับโอ้โหรถที่ผลิตมา70กว่าปีนะผลิตตั้งแต่ปี1938โอ้โหก่อนผมเกิด9ปีก็คือประมาณเท่าไหร่เนี่ย1938ก็80ปี80ปีอ่ะใช่ไหม81ด้วยซ้ำอ่ะนะใช่ก็คันแรกเริ่มแรกก็คือจากท่านอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยภาษาเยอรมันเรียกงี้ไหมอดอล์ฟฮิตเลอร์อดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับครับก็ไม่ต้องแนะนำกันมากแหละปรากฏว่าตอนนั้นก็จะทำรถที่สำหรับประชาชนสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมมากออกแบบโดยเฟอร์ดินานด์โปรเช่นะครับพอ1ปี1960ทศวรรษ1960เนี่ยมีการปรับโฉมมีการคือได้รับความนิยมในช่วงนั้นในช่วง1960มานะครับแล้วก็มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ในปี91ก็เป็น New Beetle อย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่หลังจากเป็น New Beetle แล้วปรากฏว่าความนิยมลดลงเรื่อยๆก็ราคามันแพงขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่รถต่อไปคือคำว่า Volkswagen เนี่ยแปลตรงตัวก็คือเป็นรถสำหรับรถของประชาชนโฟกนี่ก็คือประชาชนแล้วมีตัว S เชื่อมแล้วก็วาเกนก็คือวาเกนรถของประชาชนเพราะฉะนั้นรถของประชาชนเมื่อรถมันแพงขึ้นมันทำราคาอย่างนี้ได้มันก็ไม่ใช่รถประชาชนต่อไปคนก็นิยมน้อยลงไม่ได้เพราะฉะนั้นความนิยมลดลงมีตั้งแต่90ตั้งแต่มีบีเทิลใหม่ขึ้นมาออกมา2รุ่นเนี่ยก็เรียกว่ายอดขายสุดท้ายเนี่ยก็คือเหลืออยู่หมื่นกว่าคันเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องเลิกจำเป็นต้องเลิกแล้วรถสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากคือรถสุดท้ายเนี่ยผลิตที่เม็กซิโกนะครับมีจำนวน65คันนั่นเองแล้วก็วางขายแต่ที่ในเม็กซิโกราคาประมาณ600,000กว่าบาทนะครับแล้วก็คาดว่ามันจะเป็นที่สนใจของนักสะสมมากรถสุดท้ายนะครับแล้วก็ทุกคันจะมีแผ่นป้ายทะเบียนที่ระลึกมีลำดับโอ้โหเรียกว่า1ถึง65เลยนะเป็น limited edition เลยมีลำดับเลยว่ายอดเลยคุณของคุณนี่นัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับสีก็มีสี4สีคือดำเขียวเบจแล้วก็น้ำเงินเมทัลลิกครับเพราะนั้นรุ่นนี้65คันเนี่ยต้องขายดีแน่ใช่อาจจะหมดตั้งแต่เปิดเลยมั้งผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะตั้งแต่ยังไม่ออกจากสายผ่านใช่แล้วก็รถเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเม็กซิโกที่ขายดีคนเม็กซิกันก็จะต้องบวกกำไรเข้าไปแล้วก็ต้องมีเศรษฐีทั่วโลกไปแย่งกันซื้อเ
เพราะมันจะกลายเป็น60คันสุดท้ายของเต่าทองไงมิเตอร์จะไม่มีอีกแล้วใช่แล้วกลายเป็นรถสะสมซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าอีก50ปีข้างหน้ารถรุ่นนี้65คันจะมีค่าครับแต่ไม่มีโอกาสเข้าประเทศไทยแล้วเพราะเราไม่ให้รถเก่าเข้าอ้าวแต่ว่าถ้าสั่งเป็นรถใหม่เขาได้ไหมใช่ป่ะเออเนี่ยถ้าผมมีอะไรติดต่ออยู่กับโฟกนะไม่รู้คุณวิทิตได้ยินข่าวไหมไปสั่งมาเลยก็ทันรถมี60กว่าคันเองไม่รู้เอาลองดูแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่าแล้วก็หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่www.facebook.com.co.th ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับต้องตั้งใจฟังช่วงเอ็กซเรย์ดีๆจริงๆนะครับถึงจะสามารถตอบได้คำถามมีอยู่ว่าระบบไฮโดรนิวเมติกอันเก่าของ4ตรองนะครับมีข้อเสียด้านไหนครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับและอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์คลิปนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะแล้วแนบหลักฐานการแชร์มากับคำตอบด้วยนะครับคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับแล้ววันนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณะโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคณะโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ